และบททดสอบอันต่อไปที่พวกเราจะต้องได้เจอได้ก็คือห้องสมุดจุดสยองเอาจุดแจ้งโอ้โหจะโดนสนายยิงพี่อย่าไปยืนเหยียบกากบาทสนายสนายอยู่ตรงไหนอะอยู่ไหนกันเหยียบกากบาทโอ้ยโดนเต็มหัวเลยเฮ้ยสนายเปอร์อยู่ไหนอะเดี๋ยวฉันขอดูก่อนพี่โมเขาอยู่แถวตึกหรือป่ะพี่กิ๊กเห็นป่ะอยู่บนตึกพี่กิ๊กรู้ได้ไงเดี๋ยวฉันจะยิงมันสวนกลับไปเองเฮ้ยเจอตัวเราโอ้โหยังไม่ทันได้หาเลยลืมไปว่าเราไม่มีปืนนะเรารู้แล้วว่าไอ้ตัวสไนเปอร์มันอยู่ตึกไกลๆตรงนั้นใช่ไหมเดี๋ยวเราจะวางแผนไปฆ่ามันทีหลังแต่ว่าก่อนอื่นเราเข้าไปในห้องสมุดดีไหมปังที่เนี่ยมันจะเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดแล้วเพราะว่ามันไม่มีอะไรจะฆ่าเราได้ใช่อุ๊ยในห้องสมุดมีห้องอะไรลับๆอู้อะไรเหรอตัวนี้มีชั้น2ด้วยโอ้ขึ้นไปกันว้าวชั้น2ตัวนี้เนี่ยเราสามารถมองได้เลยนะว่าแบบว่าตรงไหนมีใครอะไรยังไงแล้วก็หลบสไนเปอร์ได้ด้วยเอ้ยนั่นไงสไนเปอร์อีวาไม่ใช่แล้วมันมองจากไหนเนี่ยนี่ไงเรามองจากห้องสมุดสีแดงเห็นพวกเราหรือเปล่าล่ะพวกเราสิวันนี้วันนี้วันนี้เพื่อนคนนี้มันมีแฮมเบอร์เกอร์ด้วยมาดูดิแฮมเบอร์เกอร์เหรอฉันอยากกินอะไรอยู่เลยแล้วในห้องสมุดไม่มีอะไรเลยเหรอเอ๊ะห้องสมุดมันหยิบหนังสือได้อ่ะไปเอ๊ะฉันอ่านหนังสือจนหัวบวมฉันอ่านหนังสือจนหัวบวมโอ้ฉันด้วยฉันเริ่มไม่ไหวแล้วปวดหัวชะมัดเลยอ่ะเฮ้ยฉันอ่านอีกเยอะโอ้ขนาดหัวของฉันฉลาดมากฉัน IQ 180ตอนนี้360แล้วฉันอ่านหนังสือไปเยอะๆเข้าแล้วฉันจะออกจากที่นี่ได้ไหมโอ้ตอนนี้พ่อนายสามารถถามฉันได้เลยว่าอะไรเป็นอะไรฉันสามารถตอบได้หมดว่าไงอับดุลเอ้ยเข้ามาได้แต่ออกไม่ได้เข้ามาได้แต่ออกไม่ได้เอ้ยเอาได้เฮ้ยไปดูเบอร์เกอร์ดีกว่าน่าเลยงั้นเดี๋ยวฉันไปเอาเบอร์เกอร์ก่อนโอ้ยฉันเป็นคนที่ฉลาดที่สุดในกลุ่ม2บวก2เท่ากับ8หัวจะน่ารำคาญมากเลยอ่ะลายจอเดี๋ยวเอาหัวมงมันบังฉันน่ะเดี๋ยวหัวมงให้ตายเลยเฮ้ยตรงนี้ขึ้นได้ด้วยนะโคตรเก่งนี่ดูคนดูนี่ดิตรงบันไดตัวนี้มันขึ้นได้ป่ะโอ้ยจริงด้วยมันมีบันไดอันเล็กๆแต่ประเด็นคือฉันติดหัวตัวเองฉันขึ้นไม่ได้ฉันขึ้นได้ฉันมาดูฉันขึ้นไม่ได้ฉันติดหัวตัวเองขอบคุณมากตัวหนังสือเยอะพี่งั้นฉันจะต้องทำอะไรสักอย่างกับหัวตัวเองเอาล่ะเครื่องตัดหญ้าช่วยฉันทีฉันทำการบริจาคหัวตัวเองไปเรียบร้อยแล้วเฮ้ยกว่าจะทำให้หัวของฉันหายใหญ่ได้ตอนนี้มาแล้วครับเตินเตินนายมาดูดิมันมีอะไรไม่รู้แดงๆอ่ะสีสวยสวยสูงมากเลยอ่ะสูงสุดๆเลยอย่าทำนี้ไหนทางไหนแป้งทางนี้โอเคแดงนี่เฮ้ยนายรู้จักไอ้ก้อนแดงๆนี่เป็นอย่างดีฉันผักอีนะไม่จุ๊บแดงไว้จุ๊บแดงเอ้าโอ้มันคือคิวบลิกที่สามารถทำให้พวกเราดิ่งพระสุธาได้พี่โบลงไปดิพี่โบลงว้าลอดอ้าวตายข้างบนมันมีไอ้ที่นี่ด้วยลองขึ้นไปข้างบนดิอ๋อคาตาเผาเครื่องยิงหินใช่เนี่ยเห็นป่ะข้างบนฉันเห็นมีเครื่องดีดด้วยล่ะฉันจะลองลงไปตรงเครื่องดีดตรงนั้นดูไม่รู้ว่าจะตายหรือเปล่ามาผมรออยู่ตายไหมลงได้เราลงไปได้ไหมตรงเนี้ยเอ้ยได้เราขึ้นพร้อมกันได้ไหมอ่ะได้เอาดิเอายังอ่ะรอดมาแล้วฉันขึ้นแล้วว้าวโอ้โหฉันมาในซอยไหนเนี่ยซอยเปลี่ยวบายบายพี่กิ๊กโอ้โหตัวเต็มซูเปอร์ในระหว่างที่พี่กิจกำลังเวียนว่ายตายเกิดอยู่นั้นพวกเราไปเล่นทะเลกันเปล่าไปดิมาฉันขอใส่ชุดว่ายน้ำก่อนได้เปล่าเดี๋ยวไม่เซ็กซี่เอาดีใส่ชุดว่ายน้ำเลยไอ้นี่อะไรอ่ะไปด้วยสายดูดอ่ะลงทะเลช่วยพวกเราทีหุยเบอร์เกอร์เฮ้ยหุยพี่กิจกินแล้วตัวบานขึ้นเหรอ
นอกจากตัวบานแล้วยังทำให้ฮ่องกงฟู้ดเพิ่มด้วยดูดิเป็นโรคเท้าช้างเลยแม่เดี๋ยวตัวบานจะทำให้หัวแตกเอานี่สินะที่เขาเรียกว่าชูช็อกน่ะกินเยอะเกินไปก็ตัวแตกเป็นธรรมดาเฮ้ยจุ๊บแจงตัวของฉันเปื้อนเลือดพี่กินหมดแล้วอ่ะสะบัดไปอาบน้ำที่ทะเลนี่เลยก่อนมาไปอาบน้ำกันไปอาบน้ำกันเจอกันที่ทะเลนะทุกคนแต่ฉันขอเปลี่ยนชุดก่อนรู้สึกว่ามันจะมีชุดสีสวยงามๆให้ฉันเปลี่ยนด้วยงั้นเดี๋ยวหนูกับพี่แจงจะนอนอาบแดดรอแล้วกันฉันไปแล้วเอ๊ฉันใส่เป็นเสื้อแบบทะเลเดือดๆปังพี่กินแป้งมาอาบแดดเร็วทำไมอ่ะอุ้ยทำไมตัวพวกนายแดงกันอ่ะเอ้ยดำเลยดำปี๋เลยเออหัวแดดมันก็ร้อนเกินน่ะเนาะตอนเนี้ยเราตากแรงไปหรือเปล่าเราตากแรงไปอุ้ยนี่แดดหรือนรกเนี่ยฉันอยากออกจากที่นี่แล้วโอ้ตูนมันติดฉันร้องไห้เลยนี่ลองมาดูนี่มาแล้วพวกนายฉันพลาดความสนุกอะไรไปหรือเปล่านี่ร้อนจริงด้วยนี่แถวต้นไม้เอาพี่เก่งโดนมะพร้าวต้องใส่หัวตายสมองไหลอุ้ยพวกนายมาเล่นเอาโอ๊ยเอาเอาอะไรกันเนี่ยมะพร้าวมีกี่ลูกอันนี้เขาเรียกว่าหัวกะทิเฮ้ยฉันไม่อยากทำอะไรแล้วฉันจะเล่นทะเลนะทุกคนเออลงได้ไหมถึงเวลาว่ายน้ำลอยทะเลลอยทะเลนี่ลอยทะเลหรือเป็นกระทงเนี่ยทำไมมันลอยแรงจังของลอกชายฝั่งไปเลยลงปุ๊บซุยปั๊บคลื่นมันซัดแรงเนาะพี่ไม้เนาะมันลงแล้วก็ตายเลยฉันว่าเราจะไปหาประสบการณ์ใหม่แถวนี้เนี่ยมันเป็นแค่เมืองธรรมดาเราลองไปที่โรงงานนั่นดูดีมั้ยล่ะโรงงานเขาเรียกว่าเป็นแล็บทดลองที่น่าจะไม่มีใครเคยเข้าไปเขาบอกเป็นสถานที่ห่วงห้ามเลยนะเขาจะสร้างมาทำไมไม่ให้คนเข้าไม่รู้แฮะนี่มีอะไรอ่ะเฮ้ยอันนี้เหรอโอ้เตาปฏิกรณ์ไฟฟ้าเตาปฏิกรณ์เฮ้ยนี่มันไม่ใช่เตาปฏิกรณ์นี่มันคือเครื่องวิ่งลุยเลยหุยรถทุนฉันรถทุนหุยเลยคือมันหนูแฮมสเตอร์โอ้ยเดินแล้วพี่ไม้นายใช้เครื่องวิ่งผิดวิธีเอาไปกันหมดเลยเอาเฮ้ยออกไม่ได้อะทุกคนมันเหนื่อยไงมันเหนื่อยมันนี่ออกมาจุ๊บแจ๊กพี่กิตมันอันตรายนะก่อนน่ากลัวมากนะมานี่จับมือฉันไว้จุ๊บแจ๊กจับมือฉันไว้เอาจุ๊บแจ๊กจับมือหนูไว้จับมือหนูไว้จุ๊บแจ๊กจับผมหนูไว้ก็ได้เตรียมเลยครับปาทาโร่แกคือปาทาโร่ที่โดนทอดเฮ้ยได้ยินเสียงปะได้ยินหนูก็ได้ยินเสียงมันอยู่แถวๆโรงงานอะตามเสียงไปทุกคนตามเสียงไปไปนี่ไปอยู่แถวนี้เอาตุ๊แจงโอ้พี่ป้องตุ๊แจงระวังตรงนี้เขาห้ามมีใครเข้าเด็ดขาดโอ้โหพี่โม่ดูพี่โม่จุกกระสุนไม่เกินไปเปล่าโม่จุกเดอะแมทริกซ์หนูเอาด้วยหางเกาะกำบังไว้ทุกคนเขาไม่ให้เราเข้าไปข้างในก็ยังจะฝืนอีกโอ้โหถ้าเข้ามาแม้แต่คนเดียวฉันจะใช้กระสุนทั้งหมดเท่าที่มียิงให้พวกนายพลุนไปเลยทำไมมีเสียงคนนะจ๊ะแป้งฉันได้ยินเสียงเหมือนกันเราจะตามหาคนพวกนั้นกันมันอยู่ตรงไหนนี่เอ้ยเหมือนมันอยู่แถวๆนี้นะอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ปะหรือว่าอยู่ริมทะเลเฮ้ยได้ยินเหมือนอยู่ในบ้านนะเฮ้ยบ้านเรือเหรอเฮ้ยตามเสียงไปทุกคนตามเสียงไปอยู่ๆก็ร้องห่วยหวนมาทุกคนครับอยู่ที่ไหนกันเสียงมันอยู่ที่ไหนกันพวกเรามาช่วยแล้วใช่ใช่มนุษย์เรามนุษย์น่าจะอยู่แถวๆตู้คอนเทนเนอร์นี่แหละพวกเราหาสักตู้นึงมันอาจจะอยู่แถวๆนี้หุ้ยเสียงกรี๊ดแบบคุ้มคุ้มคุ้มเลยนะมีคนอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์หรือเปล่าอุ้ยวอทเฮ้ยเดี๋ยวปาโดนตู้คอนเทนเนอร์ทับตู้คอนเทนเนอร์ตัวเอ้ยจุ๊บแจงไม่รู้แต่ฉันว่ามันอาจจะมันจะพี่โมดูฉันท้าทายอำนาจโอ้โหแบนปลากระป๋องไปถือว่าจริงๆแล้วเสียงกรีดร้องที่เราได้ยินอาจจะเป็นการจับมนุษย์ไปค้ามนุษย์หรือเปล่าในนี้ไม่แน่เขากรีดร้องขอความช่วยเหลือไปหมดเลยอ่ะน่าสงสารแต่พวกเราเรียกช่วยอะไรเขาไม่ได้เพราะว่าสถานีตำรวจที่นี่ยังไม่ทันสร้างเลยสร้างไม่เสร็จเลยอ่ะทำบริษัทแห่งความสุขเฮ้ยปังก่อนที่เราจะโดดทำบริษัทมาดูตรงนี้ดินี่ในนี้มีสารอะไรอยู่ข้างในด้วยดูดิเห็นเปล่าเฮ้ยงั้นพวกเรามากระโดดทาโมรีนก่อนดีกว่ามา1 2 3ไม่ได้โดนเลยเฮ้ย
บูรินซูเปอร์สูงสุดๆไปเลยแล้วพวกเราจะลงไปได้ยังไงอะเหมือนพวกเราออกนอกโลกมาแล้วนี่ตรงนี้แหละที่ฉันบอกอะมันเป็นสถานที่ลับที่ดูเหมือนว่าจะมีสารเคมีอะไรเยอะมากๆเลยเหมือนเขาเอาไว้สำหรับทดลองอะไรสักอย่างมันคือทางเข้าโรงงานหรือเปล่าไม่รู้ใช่เหรอเฮ้ยตรงนั้นมันมีรูท่อต่อไปด้วยอะถึงนี้ทุกคนโอเคงั้นกระโดดข้ามไปเลยไอ้โหยฉันเกือบโดนสายเคมีอ่ะเดินระวังนะนี่ล่ะเข้าไปเรื่อยๆกำลังเข้าไปเมื่อกี้มันโดนกับบอลลินโหพวกนายดูนั่นดิอะไรใครอ่ะเฮ้ยมีฆาตกรด้วยเฮ้ยตรงนี้มีมนุษย์ท่ออยู่เราควรอยู่กับมนุษย์ท่อก่อนวัดดีฉันชีเปลือยแมนเองโอ้นายชีเปลือยจริงๆด้วยนายอยากได้เสื้อผ้าไหมเดี๋ยวฉันถอดเสื้อผ้าให้นายเองนะไม่เป็นไรฉันชอบแบบนุ่นๆมันสบายดีอ้าวแล้วนั่นเพื่อนนายเป็นอะไรด่ะสงสัยเขาคงอยากกินบาร์บีคิวพี่เกดได้ไปแล้วครับผมเอ๊ะพวกเราไปหาผู้หญิงคนนั้นดีกว่าดูเหมือนว่าเขาไม่รู้สิฉันเห็นไกลๆอ่ะดูแบบรูปทรงเขาแบบผู้หญิงมีหนวดด้วยนี่พวกนายมาทำอะไรกันหรอจ๊ะนี่มันเจไดสตาร์ลอร์ดโอ้โหโดนตัดครึ่งเลยว้ายโอบิวันเคโนบิจุ๊บแจ๊ฉันว่าเราค่อยเหลือบออกไปดีไหมดูด้วยฉันจะลองลงไปในน้ำพิษดูแล้วกันว่าร่างกายของเราจะทนรับน้ำพิษได้มากขนาดไหนโอ้ฉันก็อยากรู้เหมือนกันเพื่อนดูเราเนี่ยไหนพี่กิจตามไปพี่กิจไม่ได้เรียกว่าเดินเอ้ยพี่กิจไม่ไปหมดแล้วพี่กิจพี่กิจมาเป็นก้อนเนื้อเหมือนพี่โมนแล้วก้อนเนื้อ2ลงไปโอ้ยร้อนพวกเราร้อนโอ้โหพวกเราค่อยๆจมแล้วก็เราจมบนบ้านชั้น2บ้านอีทพี่กิจบอกว่ามีเตาไฟอู้นี่เตาอบไมโครเวฟจืดๆๆไมโครเวฟอ้าวเข้าไปทำไมอ่ะขอโดนปิ้งจืดๆๆขอโดนปิ้งอร่อยสล้ออุ๊ยกินหอมมั้ยเนี่ยเหมือนเนื้อย่างเลยอ่ะเฮ้ยนี่ไม่ใช่เนื้อธรรมดานะนี่วากิวยังไม่ตายเอาไม่ตายเอาหนูว่าตะนึกว่าไม่ตายเมื่อกี้มันมีเดียมเรตายจ้ะทุกคนเล่นรายการนะพี่กินเล่นรายการอ่ะกันไกลในร้านตัดผมไอ้เหรอนายยังตัดผมเปล่าเราตัดผมให้แล้วอะไรกันจนอะไรหรอนี่เราตัดผมให้แป๊บนึงตัดแค่ตรงปลายๆนะปลายๆเนี่ยปลายๆแน่นอนตัดดีๆล่ะเออตัดยังไงหนวดยาวตัดไม่หนวดเลยเฮ้ยนี่ตัดผมหรือปลุกหนวดเนี่ยตัดที่ไหนกันเนี่ยนี่ไงตัดจนจุดเกิดเลยป้าพี่ขิดเป็นบาร์เบอร์แล้วตอนนี้พี่ขิดมาตัดตรงนี้เลยมาตัดตรงนี้ป้ายังตัดผมป่ะป้าตัดผมป่ะตัดให้หน่อยสิตัดทีละคนนะตัดทีละคนอ่ะพี่ขิดตัดเอาตัดคอพี่แจ้งทำไมอ่ะตัดที่ข้างไหนเพื่อนหัวรูดเลยฮะอะไรเล่มผ้าเนี่ยอุ้ยเฮ้ยตลอดไม่ไหวแล้วนี่ทุกคนตอนนี้ฉันถักผมทรงเรเก้มาแล้วนะแล้วดูเหมือนว่าฉันจะเจออะไรแบบใหม่ไปด้วยไรอะไรพี่กิ๊กเป็นอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้ยทำไมอ่ะนี่นายมาอ้วกตอนที่ฉันกำลังอธิบายโอ้โหเป็นก้อนเลยนี่มันก้อนหรือว่าอะไรเนี่ยมันซอมบี้ใช่มันไม่เหมือนขี้กระต่ายด้วยซ้ำมันเหมือนกุยช่ายทอดอ่ะมังอาจดีกว่าขออิมเมอร์เจนซีฉันขอกดโหวตใครคือฆาตกรพี่กิจบอกว่าไม่ใช่ฉันนี่เป็นบ้าอะไรไอ้กากเสียเวลาเปล่าๆนะเฮ้ยฆาตกรไม่นะจะไม่โดนฆาตกรมันคือฆาตกรสีแดงเฮ้ยก่อนหน้านี้เราจะมาธนาคารหลายรอบแล้วเราไม่ได้มาสักทีอ่ะเฮ้ยธนาคารมีอะไรแปลกๆตรงนั้นด้วยทุกคนไฟช็อตอีกแล้วเหรอโอ้ดูเหมือนไฟฟ้ามันจะลัดวงจรนะเนี่ยตรงข้างหลังนั่นน่ะอุ๊ยเลเซอร์เลเซอร์ดีจะคอยตัดคนที่อยากจะมาขโมยเงินของธนาคารเราไม่ใช่คนเราเป็นไดโนเสาร์ชิบะอุ๊ยไดโนเสาร์ก็ตายนี่ฉันข้ามมาแล้วอ้าวเฮ้ยประตูมันล็อกอ่ะพี่คิดอ่ะเว้ยโอ้โหมันชิดเลยเดินผ่านนิดเดียว
พวกนายนี่มันกากจริงๆเลยโอ้มีกล่องของขันจริงๆด้วยอ่ะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ว้ายโอ้ยอ้าวพี่ไม้ทำไงเซอร์ไพรส์ไหมต่อยไหมล่ะต่อยไหมดูทำหน้าล้อเลียนฉันอีกมาโทษฉันจะมาเป็นผีหลอกนายขึ้นเป็นผีไม่บายยังเป็นด้วยอ่ะผีไม่เลยวิญญาณที่ตายตายแล้วตายอีกวิ่งซอมบี้ก็เป็นได้เว้ยเฮ้ยฉันอยากเป็นซอมบี้ด้วยอ่ะเอ้าอะไรอ่ะมาดูลิ้นฉันดิเฮ้ยพี่ไม้ลิ้นอย่างยาวอ่ะนายเป็นผีปอบหรอแลบลิ้นไงอีโมแลบลิ้นแบบอีเราเป็นซอมบี้แลบลิ้นแลบลิ้นอะไรไม่เหมือนแลบลิ้นเลยด้วยซ้ำอ่ะฉันเป็นหมาเฮงเฮงเฮงหมาซอมบี้หมาซอมบี้หมาแล้วก็ปั๊บ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 เอเล่เอเล่นี่จะบอกว่าหลายอย่างเดี๋ยวดูน่ากลัวมากเลยนะในอีโมจิพวกนี้อ่ะนอกจากที่จะมีแบบว่าพวกนี้ด้วยนี่เรายังสามารถเป็นปลาได้ด้วยเป็นปลาดูด้วยกระเดวปลาขาดอากาศหายใจตายเลยพวกเราเหมือนแบบว่าเป็นคนบ้าที่กำลังนอนคลุกอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยทุกคนทำอะไรกันอยู่เนี่ยกระโดดโด่งเด่งโด่งเด่งกันหมดเลยเนี่ยฮะเราเห็นมีไข่นกอยู่ข้างบนเลยขึ้นมาดูดิไม่ใช่ด้วยเงียบเงียบพี่กิจเย็นเนาะจริงเหรอจริงเหรอขอดูบ้างดิขอดูบ้างเงียบไหนอะเพจจะมีไข่นกตรงไหนเลยมีพวกนายฉันกำลังจะตายแล้วจะขึ้นไปยังไงอะตุ๊กแจแค่ขึ้นไปโดนไข่นกเฮ้ยมันนกจับตัวมาปล่อยพี่นกพิราบจัดการนั่นอะไรอ่ะแกคิดอาจจะมาเอาไข่ฉันอย่างนั้นเหรอไม่นะไอ้นกโอ้โหนกจู่โจมนกจู่โจมมันเอาฉันไปแล้วมันเอาฉันไปแล้วโอ้โหเกลือจิกกลางถนนเฮ้ยพวกนายไอ้นี่ฉันซื้อปืนนี้มานี่ก็คือปืนเพลนคลาชกันเราจะสามารถยิงแล้วก็จะมีเครื่องบินเนี่ยตกลงมาหาพวกเราด้วยพี่หมูเปลือยน้อยเดียวเองจะลองยิงดูนะเฮ้ยอะไรอะไรอ่ะเอ๊ะมาแล้วโอ้ยนั่นไงเครื่องบินมาแล้วโอ้โหทุกคนไม่หลบหรอไม่หนีหรอไม่หนีโอ้กระเด็นไม่รู้นะว่ามีอันไหนที่พวกเราพลาดไปหรือเปล่านะแต่บอกไว้ก่อนเลยว่าอันที่เด็ดๆเดี๋ยวพวกเราจัดมัดรวมกันมาแล้วก็เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าสำหรับเกมนี้ถ้าเขาบีอะไรอ่ะ ถ้าเขาบีอัปเดตอะไรอีกเนี่ยเดี๋ยวแป้งนะคะและเพื่อนๆเนี่ยจะมาเล่นให้ทุกคนดูแล้วกันนะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายลาก่อนนะพวกนายเย้ไปละฉันกำลังทำการอภิธรรมศพเพื่อนของนายอยู่ปังนายเป็นศพเป็นศพเธอยันโอ้ย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 โ